เคลื่อนไหวลมพัดยอดหญ้าไหวยอดหญ้าย่อมเคลื่อนไหวไปตามแรงลมดังสังขารเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวไปตามผัสสะที่กระทบเคลื่อนไหวของสังขารย่อมปรากฏอยู่ภายในใจที่ไม่เคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวย่อมเคลื่อนไหวอยู่ท่ามกลางความไม่เคลื่อนไหวความมีย่อมปรากฏอยู่บนความไม่มีความไม่เคลื่อนไหวหรือความไม่มีอะไรคือใจที่ไม่สังขารหรือวิสังขารสังขารและวิสังขารมีอยู่แล้วในธรรมชาติผู้ใดเห็นความเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวอยู่ในความไม่เคลื่อนไหวเห็นความมีในความไม่มีเห็นความไม่มีในความมีสงบได้ท่ามกลางความวุ่นวายทั้งภายนอกและภายในผู้นั้นได้ชื่อว่ายอดคนหรืออริยบุคคล